ยกว่าแฟนแฟนมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดสุดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิตหนูจ๋าหนูไม่ทานน้ำอ้อยอะค่ะคุณป้าไม่ใช่จ้าโอ้น้ำตาลสดหนูก็ไม่ทานค่ะคุณป้าเดี๋ยวคุณป้าไปขายที่อื่นนะคะป้าไม่ได้มาขายป้าเอามาให้ดูเนี่ยป้าอยู่หมู่บ้านข้างๆนี่เองน้ำจากเครื่องกรองน้ำที่บ้านป้าไม่รู้มันเป็นอะไรมันขุ่นแล้วก็มีกลิ่นแปลกๆอะหนูพอจะทราบสาเหตุไหมจ้าสรุปไม่ใช่แม่ค้าจ้ะแต่เป็นลูกค้าจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูเช็คให้นะคะหนูรบกวนขอบัตรประชาชนคุณป้าด้วยค่ะได้จ้ะค่ะนี่ค่ะคือว่าไส้กรองของคุณป้าค่ะเปลี่ยนเกิน6เดือนมานานมากแล้วค่ะหนูแนะนำว่าให้คุณป้าเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะคะแล้วก็อะไหล่ของร้านเรานะคะมีพร้อมทุกรุ่นทุกขนาดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าหากคุณป้าเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเนี่ยมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องกรองคุณป้าด้วยค่ะป้าก็คิดว่าจะต้องซื้อเครื่องกรองน้ำใหม่ซะละดีนะที่มาปรึกษาถูกคนนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าให้ลูกชายป้ามาจัดการดีกว่าได้ค่ะคุณป้าป้ากลับแล้วนะค่ะจ้าเธอแล้วเงินที่ยืมพี่ไป200เมื่อไหร่คืนเดี๋ยวคืนค่ะเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนน้องสันใช่ไหมจ๊ะครับป้าชอบทริปเรามากเลยนะพี่ขอบคุณมากครับแม่ติดตามผมในรายการข่าวนี้อย่างวะใช่ไหมครับเปล่าป้าไม่ได้ดูคลิปข่าวแต่ป้าดูคลิปไข่ถามจริงออกมาทั้งฟาร์มขนาดนั้นอะไม่รู้สึกเลยเหรอสงสัยวันนั้นกางเกงผมมันรั่วมามาป้าขอถ่ายรูปหน่อยจะเอาไปอวดญาติที่บ้านที่บ้านอะดูคลิปไข่กันหมดเลยมาค่ะเดี๋ยวหนูถ่ายให้ไม่ต้องงัดขึ้นมาขึ้นตัวบนเออนะคะ1 2 3โอเคแม่ขอบคุณนะครับยังไงฝากดูคลิปข่าวบ้างนะครับข่าวนี้อย่างละครับจะมีคลิปไข่หรือเปล่าขอบคุณครับแหมน้องซันคะคุณป้าเขามาขอถ่ายรูปแบบนี้เขาทำไม่ถูกเลยนะคะนั่นน่ะสิครับแค่ลำพังในไลฟ์เนี่ยผมก็อายจะแย่แล้วพี่อ้อมพี่หมายถึงว่าเขาไม่น่ามาขอถ่ายรูปกับหน้าน้องซันนะคะเขาน่าจะขอถ่ายรูปกับอัลปาก้าของน้องซันมากกว่าเป็นคนแล้วนี่แซงวันทั้งหมู่บ้านเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นความผิดพี่วินคนเดียวเลยเนี่ยเขาไม่วินเลยผมนิดเจอกับบ้าน200มาคืนด้วยโอ้โหถ้าจะดังเพราะโชว์อัลปาก้าแบบนี้น้าว่าต้องมีฉายาในวงการแล้วยังไงครับเหมือนนี่ไงเก่งเกียร์อาร์ไพวันพอยเออนี่น้องสันต้องเอานี้เลยอะไรครับสันจุดสองห้อยนะครับน้าก็พูดเกินไปครับมันไม่ได้ห้อยขนาดนะใช่ใช่ครับมันแค่ผัวมาทักทายแค่นั้นเองผมว่าเรียกแบบนี้ดีกว่าครับยังไงครับซันนี่รินจีเซฮ่านี่เรียกพี่วินหน้ามันตั้งฉายาให้ผมเหรอเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะพี่นี่มันไหวนะพูดแล้วอย่าบักสั้นบักสั้นเจ้าไอ้มันนี่ขับรถอยู่เดี๋ยวก็ตายยกคันไหวบ้าไม่ชนเจ้าใครจะไปแกล้งน้องไปขับรถไปท่านงานกูแล้วกูแล้วเฮ้ยนี่ว่าแต่ว่าบ้านเพื่อนน้องวินน่ะอยู่ไกลจากเมืองโคราชมากไหมอ่ะฮะเผื่อเสร็จงานแล้วเราจะได้เข้าไปเที่ยวในตัวเมืองสักหน่อยที่บอกตรงนะที่ตามมาเนี่ยก็เพื่อสิ่งนี้เลยไม่ครับไม่ไกลไม่รู้คือว่าผมกับพี่โอมเนี่ยเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กๆแล้วครับแต่พอมันย้ายจากขอนแก่นมาอยู่โคราชเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คุยกันเลยแล้วก็บ้านใหม่ของมันเนี่ยผมก็ยังไม่เคยไปเลยครับนี่เป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าเนี่ยคนเราถ้ามันสนิทกันจริงนะมันต้องรู้กันบอกกันได้ทุกเรื่องดีนี่นะจะไปเอาอะไรกับคนอย่างพี่วินครับผมนี่น้องชายแท้ๆน้องในไส้เอาปากกาออกสื่อนี่ไม่เตือนผมเลยจิตใจอ่ะบักวินอะไรบักวินเจ้าขับรถมากนี่แน่ใจเลยบอกว่ามากถึงข้างเปิด Google Map อยู่เนี่ยมันส่งโลมาให้แล้วนี่มึงมันแค่ไกลไหมเนี่ยนี่แป๊บพักนึงอ่ะงั้น
ผ่านปั๊มน้ำขอแวะน้ำก็ฉี่โอเคโอเคแต่ว่าตอนก้าวลงจากรถก้าวดีนะเดี๋ยวเป้ามันแตกอีกเดี๋ยวซันนี่นี่กี่เซฮายจะออกมาแล้วจ้าเฮ้ยบักตันเฮ้ยๆขับรถขับรถโยกอะไรมันโอ้ยแป้งซื้อของหน่อยเอ้าไปไหนของมันอ่ะกดกระดิ่ง3ทีแป้งมัวทำอะไรอยู่วะนี่กดกระดิ่ง3ทีแล้วมันยังไม่มาอีกมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้กว่าจะมาใครเขาให้กด3ทีครับพี่ลี่ปังให้กดเป็น3ช่าปลายก็เขียนอยู่เนี่ยจะกดแค่นี้เองแค่นี้เองแล้วแกจะให้ฉันกดเป็นจังหวะ3ช่าเพื่อปังก็จะได้รู้ไงว่าคนจริงๆเข้ามาซื้อของไม่ใช่แมวกระโดดมาชนกระดิ่งเฮ้ยฉลาดนะน่ารำคาญสุดๆไม่ซื้อแล้วจ้าสวยเชียวนะคะพี่พลาธรรมดานะคะน้องเธอแต่พอดีว่าคนมันหน้าตาดีนะคะใส่อะไรก็ขึ้น เสียงชนีที่ไหนแลบเข้ามาคะเนี่ยเบื่อจริงๆไอ้พวกคนขี้อิจฉาเนี่ย แล้วนี่เมื่อไหร่พี่พลาจะแวะมาหาพวกเราบ้างคะเนี่ยคณะ5 3ยอมเนี่ยเหงาโชว์เนี่ยไม่รู้จะเล่นมุกกับใครเลยค่ะเมื่อกี้เล่นมุกแทนกับพี่ลี่นะเกือบโดนแทงตายโอ้โหน้องก็น้องเธอเล่นมาแทนตอนที่พี่ลี่สับหมูอยู่นี่คะแต่ตอนนี้พี่ยุ่งมากเลยอะค่ะวันนึงต้องพาจืดวิ่งหลายที่เลยอะวิ่งงานวิ่งราวค่ะแทนกันกุบกิบแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวพี่ต้องไปทำงานก่อนนะไว้เดี๋ยวคุยกันใหม่ค่ะบ๊ายบายโหไม่ต้องหน่อยไปเลยค่ะน้องเธอตอนนี้อย่างน้อยก็มีพี่ลี่มีน้าไรไงคะเอางี้ไหมคะเดี๋ยวเย็นนี้พี่ลี่จะรีบปิดร้านแล้วเราหนีไปกินหมูกระทะกันหยุดเลยห้ามไปกินอะไรทั้งนั้นเก็บฉันบอกให้แกหยุดไงหยุดเลยเอาเงินฉันอย่าหวังนะว่าจะไปกินข้าวอย่างสบายใจเนี่ยเอาเงินฉันมาเดี๋ยวนี้เลยจะเอาอะไรกับฉันนักหนาก็ฉันบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีสิทำไมพูดจาแมวๆแบบนี้วะฮะนี่แกจะไม่รับผิดชอบด้วยเหรอฮะใจเย็นก่อนมานี่มีเรื่องอะไรกันคะเนี่ยก็อย่างนี้แหละสิฉันน่ะซื้อหวยกับมันน่ะถูกไปตั้งหมื่นนึงอ่ะมันไม่ยอมจ่ายเงินให้ฉันน่ะเอ้าแล้วทำไมทำแบบนี้กับนารายล่ะคะใช่รู้ไหมคะว่านารายเนี่ยไม่ได้ถูกหวยกันง่ายๆนะเฮ้ยเล่นกี่ทีก็มีแต่เสียแล้วก็ยังดื้อด้านซื้อต่ออีกใช่แกนะนะแกอายุปูนนี้แล้วไม่รู้จะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่แล้วแบบนี้ยังจะโกงเขาอีกเหรอไปไอ้ทางนี่ค่ะนี่ด่ามันเลยว่าแช่งฉันเนี่ยฮะไม่ได้แช่งนะก็แค่พูดให้เขาเห็นใจนะอยู่ไงเอามาเอาเงินฉันมาเดี๋ยวนี้เลยจ่ายฉันมาซะดีๆเอาเงินฉันบอกว่าอะไรนี่อะไรอุ้ยอุ้ยถ้าอยากได้มากนะกันนะก็ไปแจ้งความเอาไม่กล้านะสิกลัวถูกจับไปด้วยช่วยจะปล่อยให้มันแอบโกงเงินน้าไปเฉยๆแบบนี้เหรอโอ้ยน้าไม่ยอมน้าไม่ยอมน้าเครียดน้าหงุดหงิดน้าอารมณ์บ่จ่อยจังสิคำว่ามือแรงสิอดกินหมูกระทะแง้มGPS พาหลงไปชั่วโมงเลยโทรหาบักอมก็บ่รับสายงูทำไมในงานแต่งของเขาเนาะเขาก็ยุ่งอยู่โอ้เหมือนกันนี่ว่าฮันเกรงใจเขาเลยโอ้ลืมโอ้โหเกรงใจคนอื่นเขาอ่ะเกรงใจบ้านเอลนาบ้างเถอะโอ้โหถนนแถวนี้นะหลุมถี่ยิ่งกว่าเตาขนมครกอีกอายุอนามบ่าวสาวอยู่ไหนอ่ะพี่ปกติบ่าวสาวต้องมายืนรับแขกหน้างานไม่ใช่หรอคงแต่งตัวอยู่มั้งเอาไงดีอ่ะงั้นเราเข้าไปก่อนไหมเฮ้ยบักวินเดี๋ยวก่อนไม่สิดีป่ะเดินดุมๆเข้าไปแบบเนี้ยญาติมันแต่ละคนเนี่ยเราไม่รู้จักสักคนเลยนะไม่เป็นไรไอ้โอมว่าญาติมันเนี่ยสบายๆแขกไปใครมาต้อนรับอย่างดีนะไปใส่หัวไปไกลๆเลยประเดี๋ยวเขายิงทิ้งซะนี่ซิวนี่เกือบโดนซิวด้วยลูกปืนแล้วเออใครอ่ะสวัสดีครับ
มายืนทำอะไรโอ้นี่ครับใจเย็นก่อนนะครับอย่าพูดยิงพวกผมนะครับคือพวกผมเป็นแขกที่มาร่วมงานเฉยๆครับครับเฮ้ยไม่ได้จะยิงคนจะยิงนกกลัวมันจะมาขี้ใส่หัวคนในงานลูกฉันโอ้ลงบกครับนี่น่าจะเป็นพ่อโอมใช่ไหมครับผมวินนะครับโอมครับครับอ๋อไอ้อู๊ดมันชื่ออู๊ดแต่มันบอกชื่อไม่เท่มันก็เลยชอบให้คนเรียกว่าคุณโอมคุณเจดคุณไบรท์โอ้ยมั่วซั่วหมดอ่ะครับอ๋อใช่ครับไอโอมเนี่ยเป็นคนติดเท่ครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าชื่อเล่นจริงๆของมันเนี่ยชื่ออู๊ดครับเพิ่งรู้เหมือนกันครับคือตอนนี้โอมอยู่ไหนครับพ่อยังมาไม่ถึงเลยอ๋อเหรอเออแต่ขอบใจนะที่มาร่วมงานกันครับว่าแต่ทำไมใส่สีซีดๆมาเนี่ยไม่มีใครบอกไงว่าวันนี้ใส่เสื้อสีสดใสเนี่ยยิ่งซีดมันยิ่งเศร้าครับพ่อไปรับแขกก่อนนะตามสบายครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีเก็บปืนกับแม่พ่อเดี๋ยวพี่เมื่อกี้ทำไมพ่อพูดว่ายิ่งซีดยิ่งเศร้าคืออะไรไม่รู้เหมือนกันอะสงสัยอ๋อก็ไอโอมเนี่ยหลังจากแต่งงานเสร็จก็จะย้ายไปอยู่อเมริกาแฟนมั้งอ๋อเหรอคงงั้นแหละแต่ว่าคนแถวนี้ให้ความร่วมมือดีนะดูดิแต่งตัวสีสันสดใสเห็นแล้วอยากกินสายไหมงานวัดเลยครับไม่ขนาดนั้นเฮ้ยอะไรขวานครับขวานอ่อนกินข้าวไหมยังยังครับวันนี้พ่อเตรียมอาหารไว้เยอะกินเต็มที่เลยนะขอบคุณครับแต่ถ้าใส่ซองน้อยนะพอสอยไม่เลี้ยงนี่แหละครับเราเล่นอยากเล่นมุกบ้างจะได้ไม่เศร้าไหมครับครับนี่พ่อครับผมเอาขวานให้โอมเลยครับจริงผมทำไม่นานแล้วนะครับให้วันนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วขอบใจนะครับถ้าไอโอมมันรู้เนี่ยมันคงดีใจครับไปกินข้าวดีกว่าไปครับขอบคุณครับเก็บปืนนะพ่อนะอะไรเนี่ยค่อยสูบว่าอายบ้านอายเมืองเขาติฮะตายตายยาไม่ได้ใส่กินปานปลอมลงเออฉันกินแล้วนี่มางานแบบนี้นะใครก็กินมุมมามเขากินแค่เป็นมารยาทแม่นเดี๋ยวนะเมื่อกี้น้าได้ไปบอกแม่ครัวว่าให้ห่อกลับบ้านนี่คืออะไรแหมเขาอยู่นี่กินเป็นมารยาทไงกลับบ้านก็ต้องกินแบบเต็มเต็มทุกคนกินไปเลยบ้านไอโอมเนี่ยรวยมากนะแล้วดูท่าทางแล้วพ่อมันเนี่ยน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตที่นี่ด้วยดูดิมีแต่คนเคารพเฮ้ยเดี๋ยวนี่เรานั่งมานานพอสมควรแล้วนะแล้วไหนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะยังไม่มาเลยก็คงแต่งตัวอยู่มั้งนะวันนี้วันสำคัญนะเว้ยเจ้าสาวเขาต้องสวยที่สุดดิแกเองก็เป็นไม่ใช่เหรอฮะใช่ไหนจะลิปไหนจะคอนซีลเลอร์ก็เตะปากใจเย็นๆนะนี่ชุดนี่ชุดนี่กินเสร็จยังครับพ่อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับโอเคมาครับไออู๊ดมาแล้วมาแล้วครับผมคิดถึงมันมากเลยครับไม่ได้เจอกันนานมากอยากจะกอดสักทีพ่อก็อยากกอดเหมือนกันครับมันมาให้กอดโน่นแล้วกลับบ้านเราแล้วนะจะอุ๊ดงานแต่งทำไมมันมีลงศพมาหรือว่ามันเป็นพิธีแบบเปิดตัวบ่าวสาวอ่ะไม่ใช่เหรอวะฉันว่ามันแปลกๆแล้วนะเนี่ยเอาลูกตั้งไปเลยครับพ่อข้างหน้านี่หรอได้ครับเรามาผิดงานแล้วเชี่ยแล้วพุ่นละก็ใช่เนี่ยสิพอล่าฉันน่ะถูกหวยต้องหมื่นหนึ่งเลยนะกะว่าจะพาน้องเชิญเนี่ยไปกินบุฟเฟ่อร่อยอร่อยสักหน่อยพอไม่ได้ค่าหวยน่ะจบทุกอย่างเลยบ้านหน่อยที่ว่าเนี่ยถ้าอยู่ซอยหนึ่งบ้านเดิมอยู่บางนาพี่ชื่อนวลนงน้องชื่อแน่งน้อยแมวชื่อน้องหนิมชอบนอนแน่นิ่งตัวอ้วนงี้หนุบหนับเนาะๆๆๆนี่เชื่อแล้วค่ะว่าอยากเล่นมุกกับพี่พอล่าพอล่าวันไหนที่แกว่างๆน่ะมาหาฉันหน่อยนะ
ฉันจะชวนแกเนี่ยไปดักตบนางหน่อยนะนะนะเราสองคนช่วยกันตบ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 จนกว่ามันจะยอมและจ่ายตังค์ให้นะนะนะโหยนะฉันไม่ว่างไปดักตบใครหรอกนะขนาดนางเทย่าฉันอยากจะตบมันแทบตายไม่มีเวลาเลยเออนี่เดี๋ยวฉันต้องไปทำงานก่อนนะแค่นี้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิโอ้ยพอนางพอล่าไม่อยู่น่ะฉันก็ขายคู่หูทำชั่วเลยนะไปช่วยตบดังหน่อยใช่ไหมหมายถึงน้าเนี่ยกลับบ้านแล้วนี่จะรีบปิดร้านไปนอนหน่วยอย่าเพิ่งไล่ดิแล้วนี่ถุงอะไรคะพี่ลี่อ๋อเป็นพวกของเหลือของเน่าอะค่ะน้องโชมันขายไม่ได้แล้วพี่ลี่เลยจะเอาไปทิ้งโอ้ยนี่ฉันทำอะไรนางหน่อยไม่ได้จริงๆเลยเหรอเนี่ยจะปล่อยให้มันโกงเงินฉันไปหน้าตาเฉยแบบนี้เหรอฮะโอ้ยฉันไม่ยอมอ่ะค่ะกำลังจะปิดแล้วค่ะสองกล่องเหรอคะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวทำไว้ให้นะคะอ่ะนะมีอะไรอยากเคลียร์กันนะหน่อยอ่ะเตรียมไว้เลยนะเขาสั่งข้าวกับลี่ไว้แล้วเดี๋ยวเขามาเอาฉันรู้แล้วว่าฉันจะเอาคืนอย่างไรดีมานี่เลยฮะเอามานี่เอามานี่นายรีบเอาไปทิ้งนะเอาไปทำไรฉันจะเอาไอ้เนี่ยไปทำกับข้าวให้มันกินเฮ้ยฉันว่านะเราต้องไปบอกเขาตรงๆว่าเราเนี่ยมาผิดงานเว้ยเอางี้เอางี้ผมว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปคุยอะไรทั้งนั้นเลยเรียนออกไปเลยแต่ทยอยออกไปทีละคนนะอย่าให้บ้องเลยก็พอเริ่มจากใครอ่ะโอเคเดี๋ยวจะไปอันไหนเนี่ยมันต้องเป็นฉันคนเดียวเลยพี่ใหญ่นี่พี่ใหญ่ไปค่อยๆไปพอถึงจุดแล้วส่งได้เวลาโอเคซิกซิกเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยขอโทษขอโทษครับขอโทษครับอุ้ยโอ้ยจะให้ไปเงียบๆหันมาเพียบเลยครับจะไปไหนอ๋อคือผมจะไปเอาน้ำครับที่โต๊ะน้ำมันหมดพอดีครับอ๋อเอานั่นเลยก็ได้ขออนุญาตครับขอแบ่งครับโอ้โหกินซะเยอะเชียวโต๊ะนี้เนี่ยนะแม่ครัวบอกว่าเสิร์ฟเท่าไหร่ก็หมดเห็นด้วยเหรอครับไม่เห็นก็แปลกแหละนะเห็นยกมือขอกับข้าวเอ้ยอะไรเอ้ยโวกเวกยังก็เปรตหิวบุญเลยล้อเล่นกินกินไปเถอะนะไหนๆก็สามารถเป็นเพื่อนอู๊ดมาทั้งทีคนกันเองไม่ต้องเกรงใจครับนะครับมันผิดกับงานบุญบ้านที่พ่อจัดเมื่อเดือนที่แล้วทำไมอะครับมีคนมาตีเนียนกินเสียดายมารู้ทีหลังถ้ารู้ก่อนนะพอยิงไส้แตกไปแล้วโอ้นี่อันนี้เราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับจะมายิงกันได้ง่ายได้ไงอะครับแถวนี้ฉันคุมมีใครกล้าหือเออว่าแต่เราเนี่ยมาจากกรุงเทพกันใช่ไหมครับใช่ครับอยากรู้ว่ารู้ได้ไงว่าอู๊ดตายใครเป็นคนบอกใครบอกว่าอู๊ดตายแล้วฮัลโหลอะไรเย้ปุ๊กฮะต้องเงินอะไรจะไม่ได้ซ่อนเพื่อฟังกันบ้างสิฮัลโหลครับอ๋อใช่ครับผมซันครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตัวนี้เสียงดังนี้อะไรวะจู่ๆก็โทรศัพท์ทั้งคู่เลยไอ้นั่นก็เสียงแปลกนะอื้อ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 แล้วนี่ตกลงสองคนว่าไงรู้ได้ไงใครนะใครนะป้าเล็กบอกครับป้าเล็กครับใช่ครับใครวะฉันไม่เคยมีญาติชื่อเล็กอ๋อยายเล็กเมียไอ้ศักดิ์ใช่ไหมนั่นแหละใช่ครับครับไอ้นั่นตัวตึงเลยยายนี่ที่เมาขาเมาเลยครับป้าเล็กบอกครับใช่พอดีโท
าเรียกตัวผมกลับไปกรุงเทพด่วนเลยพี่แล้วพี่วินต้องกลับแล้วอ้าวเหรอทุกทีนะครับโอเคโอเคต้องตามด่วนตามนะเสียใจด้วยนะพ่อไม่เป็นไรขอบใจลูกครับขอบใจด้วยนะครับขอบใจลูกขอบใจลูกเฮ้ยเดี๋ยวไหนๆก็มาละวินสนิทกับอู๊ดใช่ไหมลูกครับช่วยพูดอะไรเป็นเกียรติกับงานหน่อยนะลูกนะขอบใจลูกเดี๋ยวซันเป็นพิธีกรชื่อดังใช่ไหมมาช่วยพูดเป็นสีสันให้กับไอ้อู๊ดด้วยนะลูกนะพวกเราสองคนรอดแล้วแต่สองคนซวยแล้วจะพูดยังไงไม่ให้ความแตกว่าเรามาผิดงานนั่นดีก็งานไปรอในรถดีกว่าไปดีสองคนนั่งอยู่ให้กำลังใจหน่อยนะลูกนะนี่เห็นไหมลูกฉันเนี่ยมีเพื่อนดังนะผมเป็นน้องเพื่อนเนี่ยไม่อยากจ่ายเตรียมตัวจุกได้เลยนะเจ๊นังหน่อยจ้าเดี๋ยวจะนิดจ้าชลิแกทำอะไรอ่ะนี่ก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานไงว่ากับข้าวบูดพวกนี้นะเป็นคนทำเพราะถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมาลี่กับร้านจะได้ไม่ต้องมาผิดชอบอุ้ยลี่จะถ่ายทำไมไม่บอกเชิญคะจะได้หลบออกจากกล้องเดี๋ยวเขาหาว่าเชิญเกี่ยวด้วยโอ้โหแหมรู้สึกว่าเชิญสองคนจะรักน้าเหลือเกินเนาะอุ้ยที่ไรยังอยู่ที่นี่เหรอจ๊ะตกใจอ่ะกลัวว่าฉันจะทวงเงินนะสิไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันนั่นเหนื่อยที่จะทวงแล้วแล้วฉันคิดว่าไอ้เงินก้อนนี้นะฉันก็ทำทานให้หมูให้หมามันไปแล้วจ้ะข้าวนี้ใช่ไหมที่ฉันสั่งไว้น้องลี่ใช่ค่ะจ้ะแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าหวยแต่มีเงินซื้อข้าวนะจ๊ะข้าวดีฉันไม่ได้กินเองหรอกโอ้ยหน้าใหญ่ใจโตนี่จะซื้อไปเลี้ยงคนอื่นเขาด้วยเหรอข้าวพวกนี้ฉันซื้อให้พี่ไรนะจ๊ะฮะจะซื้อข้าวนี้ซื้อมาให้ฉันทำไมพี่ไรฉันน่ะรู้สึกผิดที่เบี้ยวค่าหวยพี่ไรแกพูดจริงๆเหรอจริงที่จ้าพี่งวดนี้เนี่ยคนมันถูกเยอะฉันก็เลยหมุนเงินไม่ทันแต่ฉันสัญญาเลยนะพี่ว่าฉันจะรีบหาเงินเนี่ยมาใช้ให้พี่เร็วที่สุดเลยจ้ะจ้ะแต่ตอนนี้เนี่ยฉันขอถ่ายโทษด้วยข้าวพวกนี้นะจ๊ะจ้ะขอบใจนะจ๊ะจ้านั้นพี่กินเลยนะจ๊ะฉันจะได้สบายใจว่าพี่น่ะหายโกรธฉันจริงๆนะพี่นะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเอาข้าวไปกินที่บ้านก็ได้จ้ะโอ้ยไม่ได้พี่พี่อ่ะต้องกินเลยแหมสักคำหนึ่งเนี่ยก็ยังดีฉันจะได้รู้ว่าพี่เนี่ยหายโกรธแล้วจริงจริงไปกินที่บ้านก็ได้จ้าอะไรพี่หนูไม่ได้คำใหญ่เลยน้องวินกับน้องสันหัวไวไม่น่าจะมีอะไรต้องกังวลใช่ไหมน้องเออทำไมสันขนาดนี้เนี่ยไม่สั่นได้ไงครับนะเราไม่รู้จักกับคนตายสักนิดเดียวเลยนะเราโป๊ะแตกแน่ๆเลยใจเย็นใจเย็นอย่าสั่นโอ้มือเย็นเชียบเอาไงดีพี่พูดยังไงดีเขาพูดภาพรวมไปนะมึงเป็นคนดีคนเก่งอะไรเงี้ยไม่ต้องเจาะลึกหรอกอย่าเสียเลยตกลงใครพูดก่อนดีลูกไอ้สันครับผมไม่ซีเรียสทำไมพี่ไม่พูดก่อนน่ะก็แกเป็นพิธีกรมืออาชีพแกทำได้อยู่แล้วสวัสดีนะครับผมชื่อซันครับผมอาจจะไม่ได้สนิทกับพี่อูดมากนะครับแต่ผมก็รับรู้มาตลอดนะครับพี่อูดเนี่ยเขาไม่คนดีครับถ้าดีจริงอ่ะมันคงไม่เสพยาตายแบบเนี้ยพอมายืนตรงนี้แล้วผมก็
พูดอะไรไม่ค่อยออกเลยครับงั้นผมขออะไรพี่อู๊ดเป็นกลอนแล้วกันนะครับอันชีวิตคนเรานั้นแสนสั้นควรขยันทำดีให้กันไว้วันหนึ่งขุนผันจากกันไปเข้าเมนไวไฟลุกพรึบฮึบฮึบเอ้ยฮึบฮึบอะไรฮึบฮึบน้ำตาไว้ครับไม่ให้มันไหลออกมาฮะเวลาพูดถึงไอ้อู้เนี่ยมันคิดถึงแล้วมันก็จะน้ำตามันจะพังพูออกมาครับผมว่าผมพูดต่อไม่ไหวแล้วครับขอบคุณครับเฮ้ยหยุดก่อนบอกแล้วว่าอย่าเอาเรื่องเศร้าเอาเรื่องที่ขำๆตลกๆที่เคยทำไข่อู๊ดน่ะมีไหมมีครับพ่อได้เลยครับคือพี่วินนี่เป็นพี่สนิทของพี่อู๊ดเลยตัวติดกันเลยครับมีเรื่องตลกๆเยอะแยะเลยวินไปจัดเต็มเลยลูกจัดไปคือว่าผมกับอู๊ดเนี่ยเราสนิทกันตั้งแต่อยู่ม.4แล้วครับไอ้อู๊ดมันจบแค่ม.3แล้วไปต่อปวช. อ๋อคือว่าตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ม.4ครับแล้วอู๊ดก็อยู่ปวช. ไอ้อู๊ดเนี่ยชอบพาผมไปขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวตลอดเลยครับไอ้อู๊ดมันขี่มอไซค์ไม่เป็นขี่จักรยานมันล้มเลยอ๋อผมรู้แล้วครับผมจำสลับกับเพื่อนอีกคนนึงโอ้คราวนี้ไม่ผิดตัวแน่ครับไอ้อู๊ดเนี่ยโอ้โหหน้าตาหล่อๆอย่างนี้จีบสาวโคตรเก่งเลยครับไอ้อู๊ดนะมันเป็นเกย์หน้าสมเลยมันเป็นเกย์ซะงั้นนั่นเป็นครับนะสรุปแล้วเนี่ยแกเป็นเพื่อนไก่อู๊ดจริงหรือเปล่าตกลงแกเป็นเพื่อนไก่อู๊ดจริงหรือเปล่าจริงครับถ้าจริงต้องมีหลักฐานเคยมีรูปคู่ไก่อู๊ดไหมรูปขี้แทนได้ไหมหรือว่าแกไม่ใช่เพื่อนแต่มาตีเนียนกินฟรีในงานถ้าไม่มีหลักฐานนะกูยิงทิ้งแน่อย่าครับอย่าเลยอย่าอย่ามาเร่งเราสดุดฟ้ารักยักยังไม่ต้องการอย่าด่วนเรียกร้องขอจัดฟันทุนใน อย่าด่วนเรียกร้องอย่าผูกมาตอนนี้อย่ามาเร่งเราสดุดฟ้ารักยักยังไม่ต้องการอย่าโกรธได้ไหมขอชิวๆกับเธอไปก่อนได้ไหมเมื่อไรแน่ใจแล้วแล้วค่อยมารักกันอุ้ยแกร้องเพลงทำไมอุ้ยคุณพ่อขาตอนมีชีวิตอยู่นะคะคือดิฉันกับไอ้อู๊ดเนี่ยนะคะเข้าคาราโอเกะไปร้องเพลงแล้วก็เต้นกันแบบนี้บ่อยๆเลยค่ะคุณพ่อขาถือว่าเพลงมันคุ้นๆอยู่นะใช่ไหมคะแบบนี้เลยนั่นนะคะใช่ไหมคะไอ้อู๊ดนี่มันชอบเต้นแบบนี้มันพูดแบบนี้เลยแบบนี้เลยใช่ไหมคะยาท่าทางอย่างนี้เลยนี่เลยใช่ฉันบอกว่าจะยิงทิ้งอุ้ยมันยังไม่ถึงเลยมันอยู่ที่จิตวิญญาณนะคะคุณพ่อขาแสดงว่าที่การร้องเพลงนี่ช่วยได้จริงนะเนี่ยดีมากเลยไมค์มาครับอะไรคะร้องออกไมค์เลยลูกครับถ้าไอ้อู๊ดมันได้ฟังเนี่ยมันต้องดีใจแน่ๆเลยลูกเหรอคะคุณพ่อขาอย่างนี้เลยลูกเขาได้ค่ะจัดให้ค่ะเอาเลยลูกเจ๊เอิร์จัดให้นะคะเออลงเทสเทสลงเอาเลยนะคะเอาเลยกันเลยเอาช่วยหน่อยผมไม่ไหวแล้วอย่ามาเร่งเราสรุปว่ารักยังไม่ต้องการอย่าด่วนเรียกร้อง
ขอจัดฟังทุนในอย่าด่วนรีบร้อนอย่าผูกมาตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวอย่าขาเพลงเขาออกจะคึกคืนขนาดนี้พวกเองจะนั่งบื้ออยู่ทำไมลุกขึ้นมาเต้นถ้าใครไม่เต้นพอยิงไส้แตกหมดอุ้ยอะไรครับลุกเลยค่ะลุกเลยค่ะทุกคนขาลุกเลยนะคะเอาเลยลูกชูที่อย่ามาเร่งเร็วสรุปว่ารักเต้นยังไม่ต้องการอย่าด่วนเรียกร้องเพราะจะสั่งทุนในอย่าด่วนรีบร้อนอย่าผูกมาตอนนี้เฮ้ยโอ๊ยอุ้ยนะออกจนหมดไส้หมดพุงเลยลูกนี่นะแค่กินคำสองคำเองนะเนี่ยถ้านะกินทั้งจานอ่ะตัวไม่บายเลยเหรอเนี่ยอุ้ยทำไมนะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยลูกฮะมันน่ะเป็นคนผิดแท้ๆที่ไม่ยอมจ่ายค่าหวยให้นะตั้งแต่แรกอ่ะมันผิดอ่ะผิดโอ้ยนะเองก็มีส่วนผิดด้วยแหละฉันผิดตรงไหนฉันซื้อมันทุกงวดนะฉันจ่ายตรงทุกงวดเลยโอ้ยนะก็ผิดกฎหมายไงก็นะเล่นหวยใต้ดินมันผิดกฎหมายอยู่แล้วอ่ะพอเขาเบี้ยวขึ้นมาก็ไม่มีใครคุ้มครองนะก็ที่นะหน่อยขู่ให้นะอะไรไปแจ้งตำรวจแล้วพอแจ้งแล้วน้าไรก็จะโดนจับด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องเธอน้าไรเรื่องที่จะเสี่ยงแบบนี้เองอ่ะก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาอย่างนี้แหละโอ๊ยโอเคโอเคโอเคน้ายอมรับผิดแล้วแต่ตอนเนี้ยน้าน่ะปวดบิดมากเลยลูกโอ๊ยมันมาอีกแล้วเดี๋ย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 วไปน้าไม่ไหวแล้วน้าจะไปลงไปลงไปไปลงไปไปจะไหนโอ้นี่ใครจะไปคิดแล้วว่างานศพจะมาเต้นคืนเคงกันสุดชีวิตแบบนี้จริงครับนะนี่เราเนี่ยต้องขอบคุณพี่มาช่าเลยนะพี่ช่าเนี่ยทำให้เรารอดชีวิตมาถ้าคุณพ่อจับได้เนี่ยยิงเราตายคางานจากงานศพพี่อู๋กลายเป็นงานศพพวกเราเลยนะโอ้โหแต่คุยกันอยู่นั่นแหละนะรีบไปดีกว่าเดี๋ยวกำนันจะมาเดี๋ยวสิวินโอ้ยคนบ้าอะไรจังหวะนี้ตลอดเลยจะไปไม่ได้ไปสักทีมีอะไรครับพ่อครับพ่อต้องขอบใจทุกคนนะที่มาช่วยกันสร้างสีสันในงานเพียงแต่ว่ามันฉุกเราหุกไปหน่อยพ่อก็เลยเตรียมอะไรไม่ค่อยทันนะลูกนะครับแต่อย่างน้อยวินก็ได้รู้เนาะว่าเจ้าอู๊ดมันเป็นเกย์ก็เหมือนเหมือนพี่ผมเนี่ยครับรู้แล้วครับแต่ตอนที่อยู่แก๊งผมเนี่ยเขาแอปแมนทำไมก็ไม่รู้เอาจริงพี่อูนี่ก็คงมาเปิดตัวตอนสนิทกับพี่เอิร์ธแหละครับแบบทางเดียวกันไงเก่งละเก่งละเอาใหญ่เลยนะพ่อครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับทำไมพ่อถึงกลัวคนเศร้าในงานศพอูดขนาดนั้นนะครับทั้งให้พวกเราเนี่ยไปเอนเตอร์เทนแล้วก็ให้แขกที่มาในงานเนี่ยแต่งตัวสีแบบสดใสอย่างเงี้ยครับก็คืองานอื่นเนี่ยมันเศร้าซาโหนลุกนะพ่อก็เลยอยากจะจัดให้มันแปลกใหม่ขึ้นมาแต่งตัวสีสดใสให้คนมาในงานแล้วสนุกกลับไปจะได้ไม่ทุกข์ไงก็ดีนะครับพ่อจะได้ไม่เศร้าด้วยโอ้ยพ่อไม่เศร้าอยู่แล้วลูกเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่อู๊ดน่ะมันไปไวกว่าพ่อแค่นั้นเองดีจังเลยนะครับที่พ่อทำใจได้แบบเนี้ยถ้าเป็นผมนะครับเรื่องพวกเนี้ยผมทำใจลำบากแน่ๆเลยครับอย่างตอนที่แม่พวกเราเสียเนี่ยคือผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงผมพยายามฝืนไม่ร้องไห้คิดว่ามันจะไม่เป็นอะไรแต่พอได้เห็นร่างแม่เข้าเมนเท่านั้นแหละครับน้ำตามันก็ไหลออกมาดูที่ไม่รู้ตัวเลยคุณพ่อรู้ไหมครับว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่ผมโล่งที่สุดเลยนะครับถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยพวกเราจะเศร้ามากนะครับแต่มันก็เหมือนเป็นวันแรกที่พวกเรายอมรับได้ว่าแม่จะไม่อยู่กับเราแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนพวกเราอายนะพี่อายที่จะยอมรับว่าพวกเราเศร้าทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยความเศร้ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยจะ
ว่าไปนะถ้าจู่ๆนางปุ๊กมันตายมาเนี่ยนะน้าคงเศร้าไป7วัน7คืนเลยล่ะแล้ววันที่8ไปเที่ยวไหนครับเที่ยวอ่างวิกตอเรียจะทนนึกมาที่น้องซันแต่ถ้าเกิดมันตายจริงๆอ่ะน้าก็ต้องเศร้าอยู่แล้วนะไงมันก็เมียน้าก็จะคงโสดไปตลอดชีวิตเลยครับโอ้ยแค่มันไอไม่สบายนะก็มีใหม่แล้วเออของขวัญที่วินเอามาให้อู๊ดอ่ะคืออะไรอ่ะลูกเดี๋ยวพ่อไปแกะแล้วก็เอามาโชว์พร้อมกับพวกหลีดนี่ก็แล้วกันนะเฮ้ยไปยุบสิฮะนี่ไงลูกหายไปไหนก็แล้ววะวันนี้เรียกเมียวันหน้าเรียกแม่คืนนี้เพลินแน่แช่แว็บแช่แว็บแม่มีลูกใครนี่มันไอโอมที่แต่งงานวันนี้นี่จัดคอมนานฮะเนี่ยจัดงานอยู่ตรงหมู่สิบตรงเนี้ยจ้ะฉันกลับก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ามันมาผิดงานเฮ้ยโอ้โหนี่ดีนะหนีทันเปิดเจอเสื้อตัวนั้นยังไงก็แถไม่รอดเสื้อในสกรีนว่าวันนี้เรียกเมียวันหน้าเรียกแม่คืนนี้เพลินแน่แช่แว็บแช่แว็บคิดได้นะพี่นะสังหารขวัญให้เพื่อนเนี่ยโอ้ก็กะจะให้โอมันเปิดดูแล้วมันขำไงที่ไหนได้พอพ่อมันเปิดดูเท่านั้นแหละเครียดเลยใครเทกับเครียดจังใดของเจ้าฮะเจ้าบึ้งจีพีเอสภาษาอีหยังจากจะไปงานแต่งไปงานศพทั้งนั้นอ่ะเอ้ยจะมาโทษฉันได้ยังไงไปโทษไอ้โอมนู่นมันส่งโลเคชั่นมาให้ฉันผิดเนี่ยมันปากหมุดผิดตำแหน่งมาเออเรื่องนี้พี่วินไม่ผิดนะเออนี่ไอ้นี่ฉันว่ากำนันเนี่ยต้องโกรธเรามากๆแน่ๆเลยทั้งไปผิดงานทั้งกินข้าวก็ฟรีแถมยังไปเต้นอะไรก็ไม่รู้บ้าๆบอๆร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ในงานศพลูกเขาอีกเน่ๆคงโกรธไม่มากแต่ว่าอาฆาตมากแน่นี่พ่อต้องขอบใจไอ้พวกนั้นใช่ไหมถ้ามันไม่มาผิดงานเนี่ยพ่อคงยังไม่รู้ตัวว่าคิดถึงแกแล้วก็รักแกแค่ไหนไว้อุดไอ้ลูกพ่อพ่อกับแกความจริงก็น่าจะได้ร้องเพลงนั้นด้วยกันนะพ่อรับได้ในทุกอย่างที่เป็นแกรู้ไหมว่าพ่อคิดถึงแกมากแค่ไหนรักแกมากแค่ไหนถ้าแกอยู่แกคงจะร้องเพลงนั้นกับพ่อแล้วใช่ไหมอย่ามาเร่งเราสรุปว่ารักรักยังไม่ต้องการอย่าด่วนเรียกร้องคิดดูเนี่ยวันนี้เรื่องที่เราเจอเนี่ยมันพีคมากเลยนะพี่พีคดิเสียดายไม่มีพี่พลาถ้าพี่พลามาด้วยเนี่ยผมว่าเรื่องทั้งหมดมันบันเทิงกว่านี้แน่ไอ้โทรไปเล่าพี่พลาฟังหน่อยดีกว่าบันเทิงจังใดอัปเดตอัปเดตปืนเล่าบักใหญ่พี่พลาไอ้วันนี้ผมเจอเรื่องมันอย่างพีคอยากเล่าให้พี่ฟังเอาไว้วันหลังนะคะวันนี้พี่ยุ่งมากแค่นี้นะคะวางใส่เฉยเลยบอกว่ายุ่งมากเนี่ยช่วงนี้เชิงก็ว่าบ่นนะพี่เขาหาพี่พลาทีไรเนี่ยคุยแป๊บๆเนี่ยก็จะวางแล้วบอกว่ายุ่งเอาแน่แกเพิ่งเริ่มงานมั้งก็อย่าไปกวนแกมากเลยใช่สันแกต้องหัดทำใจนะขนาดรักแรกของพี่พลาเนี่ยยังทำใจได้แล้วเลยจะปาดสมหยอกๆกันเมื่อกี้มาขับรถอยู่นี่เออขับรถอันตรายที่แกล้งทำเป็นยุ่งเพราะมุ่งจะมาเซอร์ไพรส์ไงท่านพระเอ้าไหนบอกว่าร้านปิดช้าเพราะอะไรท้องเสียไงไม่เป็นไรยังไงซะพวกน้ำสันก็อยู่บ้านแน่นอนไปหาพวกน้ำสันที่รถวินดีกว่าเอ้าทำไมบ้านมืดขนาดนี้เนี่ยเออประตูก็ล็อกหายไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยเมื่อ
ิร์ดไปคั่วสาวแซ่บมาค้างที่บ้านใจแตกแล้วมันกระเทยเท่าใจแตกแล้วผ้าปูที่มันขาดหลุดลุ่ยเนี่ยมันคืออะไรรับบทได้คอยรับบทได้นี่เล่าร้อนน้องลูกผีไลน์มาที่พี่เอิร์ดจะไปธนาคารให้มันรบกวนเกินไปมั้ยคะต้องมาหลอกเงินพี่เอิร์ดอยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต